ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์เขียนยิ่งค่ะพูดกันถึงเรื่องของพลังงานกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะวันนี้รายการของเราจะนำเสนอเรื่องของโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลหรือสารอินทรีย์ที่มีการกักเก็บพลังงานมาจากธรรมชาติได้มาจากทั้งพืชและสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเศษไม้พืชผลทางการเกษตรหรือว่าสิ่งที่เหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมไปถึงขยะจากชุมชนด้วยค่ะนอกจากนี้กระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้าชีวมวลยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจลองไปฟังเรื่องนี้จากภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงานและก็เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลกันค่ะเชื้อเพลิงชีวมวลหลักที่เราใช้อยู่นะครับก็จะได้แก่ต้นพลังงานของเรานะครับแกรบเง่ามันเปลือกไม้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆตอนนี้เราก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวหญ้าเนเปียนะครับซึ่งจะเอามาเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกอีกตัวหนึ่งสำหรับความเข้าใจของการผลิตไฟฟ้าอย่างง่ายๆนะครับก็คือการที่เราต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำนะครับแล้วนำไอน้ำไปดันให้กังหันหมุนซึ่งกังหันตัวนี้ก็จะไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นนะครับสำหรับเชื้อเพลิงตอนที่เราต้มน้ำให้เดือดเป็นไอน้ำเราก็จะนำเชื้อเพลิงจากหลายๆชนิดมาทำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำปัจจุบันที่ NPS เราก็จะมีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นหลักซึ่งก็จะมีต้นพลังงานของเรานะครับแล้วก็มีเปลือกไม้มีชีวมวลอื่นซึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาก็คือหญ้าเนเปียก็จะเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอน้ำครับข้อดีของโรงไฟฟ้าชีวมวลก็คือจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากเราใช้เชื้อเพลิงที่เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาตินะครับในการเผาไหม้นะครับก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยความยั่งยืนของพลังงานในแนวความคิดของเราก็คือต้องเป็นพลังงานที่ปลูกได้แล้วก็สามารถนำมาใช้หมุนเวียนไม่มีวันหมดนั่นเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะอย่างไรก็ตามหากสนใจเรื่องนี้และจะดำเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลก็จะต้องศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเช่นเรื่องของมลภาวะที่อาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตเรื่องของการจัดเก็บวัตถุดิบเชื้อเพลิงรวมไปถึงสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชีวมวลเรื่องนี้สำคัญมากๆค่ะจะต้องจัดหาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนแล้วที่สำคัญก็คือจะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนเจ้าของพื้นที่จึงจะดำเนินการไปได้บรรลุผลสำเร็จนะคะและนี่ก็คือ Variety Today by สายสวรรค์เขียนยิ่งค่ะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะพบกับเรื่องของพลังงานเรียนรู้เรื่องของการรณรงค์ลดโลกร้อนได้ทุกวันอังคารวันนี้สวัสดีค่ะ